เอาก้นมาเดี๋ยวนี้เลยห้องใครกันนะทำไมถึงไม่เก็บห้องคะหันก้นมาแล้วมามาหันก้นมา1 2 3นี่แน่ทำไมถึงไม่เก็บห้องฮะรู้ไหมว่าห้องรกๆเนี่ยมันจะทำให้ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายนะจะเป็นที่สะสมของฝุ่นนะคะรู้ไหมเดี๋ยวจะเป็นภูมิแพ้เอานะรู้ไหมแต่ว่าโอเคนะไม่ลกแต่ว่าทางด้านซ้ายสุดที่เป็นตู้ข้างหัวเตียงทำไมมันถึงได้จัดด้วยนะคะจัดหน่อยเนาะจัดหน่อยนะขอตีตรงหัวเตียงนิดนึงนะแบบจัดด้วยนะคะรกมากเลยเอาแล้วนะหันก้นมาหันก้นมาแล้วมามาเอาแล้วนะ1 2 3นี่เนี่ยเบาๆเพราะว่าก็จัดว่าเป็นระเบียบอยู่แต่ว่ากระดาษกับปากกาที่พื้นนั่นคืออะไรกระดาษกับปากกาที่พื้นคืออะไรคะทำไมถึงไม่เก็บแล้วสายไฟทำไมถึงไม่ม้วนให้มันดีๆถ้าเกิดว่าเผลอสะดุดขึ้นมาจะทำยังไงแล้วทำไมไม่เก็บเตียงคะทำไมถึงไม่เก็บเก้าอี้ให้เป็นระเบียบคะหึห้องใครกันนะเอาตูดมาไม่ใช่สิเอาก้นมาหันก้นมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วเข้าจงแสดงตัวแล้วหันก้นมาเดี๋ยวนี้มาแล้วใช่ไหมหันก้นมาเลยมานี่แน่ทำไมไม่เก็บเสื้อทำไมไม่เก็บเสื้อคะแม่ทำไมไม่วางดีๆหาที่เก็บแม่ด้วยสิคะเก็บเสื้อด้วยนะตะกร้าผ้ามีทำไมไม่เอาไปใส่ฮะเอาล่ะต่อไปเป็นห้องแถมค่ะห้องสุดท้ายเป็นห้องแถมห้องแถมห้องสุดท้ายก็คือห้องของใครกันนะเอาล่ะห้องนี้คือห้องของใครคะอันนี้ห้องของใครคะนะคะแบบว่ากลับบ้านเถอะค่ะกลับบ้านเถอะค่ะกลับบ้านเถอะค่ะลุกได้แล้วนะ